สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกน,นะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับเกี่ยวกับมุมมองบูลการในการมองโลกและการใช้ชีวิตน,นะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอริยมรคมีองค์8ประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับผมเห็นปัญหารอบด้านในขณะนี้นะครับสำหรับชาวโลกนะครับสำหรับประชากรโลกในขณะนี้ปัญหาเศรษฐกิจปัญหาเรื่องของสังคมนะเรื่องของการเมืองความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์โลกเนี่ย มันสามารถนำความเครียดความวิตกกังวลน,นะครับความทุกข์มาสู่ผู้คนได้ง่ายนะครับและสิ่งนี้จะนำมาซึ่งปัญหานะสำหรับคนที่คิดมากคือสำหรับคนที่นะเรียกว่ามีความฟุ้งซ่านอยู่ในหัวก็จะเก็บเรื่องราวพวกนี้นะครับมาขบคิดในระหว่างกลางวันนะและเมื่อคิดมากๆคิดมากๆโดยเฉพาะคนยุคสมัยนี้นะครับที่ถูกฝึกฝนมาให้แก้ไขปัญหานะด้วยการใช้ความคิด ที่เรียกว่าปัญญาชนนะครับปัญญาชนก็คือใช้สมองเยอะนะวัในในระหว่างวันที่เราใช้สมองในการแก้ไขอุปสรรคปัญหาไม่ว่าจะเป็นอาชีพการงานของเราการทํามาหากินการหาไรายได้นะบริหารจัดการทรัพย์สินนี่สินต่างๆเนี่ยนะหลายคนนะเมื่อติดตามข้อมูลข่าวสารนะที่ทำให้ดูสถานการณ์ต่างๆมันไม่ดีขึ้นหลายคนก็จะคิดเยอะ เพราะว่าใช้กระบวนการคิดในหัวสมองนี่แหละครับจากคิดเยอะก็กลายเป็นคิดฟุ้งสัน้นนะถ้าใครปล่อยวางเป็นนะทำสมาธิเป็นก็ดีไปจะหลายคนทําไม่เป็นพอํะไม่เป็นเนี่ยนะพอกลับมาถึงบ้านนะกลับมาถึงบ้านยางกลางค่ํากลางคืนคือในระหว่างกลางวันของมนุษย์เราเนี่ยนะครับนะมันไม่ค่อยมีปัญหานะเนื่องจากว่าช่องทางการทํางานของจิตเนี่ยมันผ่านทางตาหูจมูกลิ้น กายแล้วก็ใจคือความนึกคิดคือช่องทางการทํางานของมันออกทาง6ประตูเนี่ยมันทํางานเฉลี่ยเฉลี่ยนะแล้วจะใช้ความคิดเยอะแต่ว่าบางทีมันก็พักโดยการไปดูนั่นดูนี่นะไปฟังนั่นฟังนี่นะหรือว่าพักไปทานอาหารไปนวดตัวอะไรก็แล้วแต่ผ่อนคลายนะครับแต่พอตกดึกสงัดเนี่ยนะเวลามันจะนอนนะเวลาจะหลับจะนอนเนี่ยนะครับนะมันจะปิดทวารใช่ไหมเพราะว่า สัปดาจิตมันจะออกรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่เวลาคนเราจะนอนหลับนะว่าเริ่มตกดึกอ่ะสามสี่หทุ่มเนี่ยกำลังจะนอนมันก็ต้องปิดทวารตาหูนะจมูกลิ้นกายใช่ไหมความหมายคือประตูอื่นๆเนี่ยที่จิตออกมารับรู้อารมณ์เนี่ยนะมันจะลดน้อยลงแผ่วลงนะมันจะไปรับรู้อารมณ์ทางความคิดเยอะพวกนี้มันจะเด่นที่ความคิดอ่ะนะ หลายคนก็จะแก้ไขวิธีความเครียดในการทํางานการในระหว่างวันเนี่ยด้วยการออกกาลังกายก็ถูกต้องนะครับใครที่ใช้สมองเยอะๆนะทำกันงานอาชีพที่ต้องใช้สมองเยอะๆนะการคิดวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยนะถ้าท่านทําสมาธิแบบแบบที่ทําจริง,งจังไม่เป็นอะ่ะนะท่านก็ออกกาลังกายก็พอได้นะความหมายคือผมใช้ว่าพอได้เดี๋ยวจะมาคุยกันนะว่าทำไมมันไม่ได้เกิดขึ้น มันก็พอได้นะครับไม่ออกกําลังกายนะอย่างน้อยๆสกักประมาณ30นาทีถึงชั่วโมงหนึ่งนะให้เ,เขาเรียกว่าจิตอ่ะมันไปรู้อยู่ที่กายนะรู้อยู่ที่เท้าบ้างนะรู้อยู่ที่การเคลื่อนไหวกายบ้างนะ <_ c oughs> เพื่อให้จิตมันผ่อนคลายจากความนึกคิดเพราะว่าใช้สมองมากๆเนี่ยมันจะตึงนะมันจะมึนมันจะปวดหัวเนี่ยน,นะให้มันจิตไปทํางานรู้ที่การเคลื่อนไหวกายบ้างที่เท้าบ้างนะครับอย่างเช่นการจ็อกกิ้งออกกําลังกาย แอโรบิกนะอะไรต่างๆนะมันก็ช่วยผ่อนคลายได้นะครับแต่ถ้านะเราคิดฟุ้งซ่านเยอะๆนะมากๆโดยเฉพาะเรื่องหนักๆโดยเฉพาะในวิกฤตในขนาดนี้วิกฤตทางด้วยด้านในพวกรายได้นะนี่สินข้าของแพงนะหาไม่พอใช้ประมาณน,นี้เงินเก็บเงินออมร้อยหลอเนี่ยหลายคนเนี่ยมันมันปล่อยวางไม่ได้คือไปออกกําลังกายก็ไม่มีกิจิตกระใจออกกําลังกายนะพูด,ดง่ายงนะ พอในระหว่างวันก็คิด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 ในการแก้ไขปัญหานะธรรมดาแล้วในระหว่างวันเราก็จะดูนั่นนะฟังนี่บ้างก็คือจิตมันออกไปรับรู้าทางหกประตูอะแต่พอกลางคืนนะจะนอนเนี่ยนะดึกสงัดเนี่ยนะประตูอื่นมันปิดหมดเลยเรานึกถึงนะครับจิตออกรับรู้ทางหกประตูเนี่ยแต่ตอนจะหลับจะนอนเนี่ยมันปิดหมดเลยห้าประตูเนี่ยมันก็มาเด่นที่ประตูที่หกเนี่ยแหละโดยเฉพาะเรานักคิดทั้งหลาย นักฟุ้งซ่านทั้งหลายเนี่ยนะครับมันจะมาไปที่ประตูที่6นะี่แหละประตูที่6เนะี่ยหละกัประตูความคิดเพราะเราจะหลับจะนอนก็ควรที่ความคิดเราจะเราจะนอนคนะนี้มันจะพักความคิดนะเข้าสู่ความสงบแล้วก็นอนหลับนะคราวนี้มันนอนไม่หลับนะมันก็สมองก็คิดเนพะราะว่าประตูอื่นมันปิดหมดนะเรานึกถึงช่องออกของจิตอนะ่ะมันออกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจคือความนึกคิดคือสมองนี่แหละ แต่คราวนี้เนี่ยตอนจะหลับจะนอนเนี่ยมันปิดช่องทางอื่นหมดเลยตาหูจมูกลิ้นกายมันก็มาเด่นที่สมองนอนไปคิดไปนอนไปคิดไปก็เ,เรียกพุงซ่านจิตที่พุงซ่านเนี่ยครับทำให้นอนไม่หลับซึ่งผมก็เจอคนใกล้ๆตัวนะมาปรึกษาอยู่เหมือนกันนะเรื่องของการนอนไม่หลับในเวลากลางค่ำกลางคืนถ้าเกิดท่านออกกําลังกายแล้วยังไม่ช่วย นะเพราะว่าเจอเรื่องหนักๆเจอเรื่องอะไรทั้งวันนะที่เราใช้สมองความนึกคิดเราจะเจอความกลัวความวิตกกังวลเล่นงานเอาในขณะที่เราจะนอนหลับนะนะเราทําให้เรานอนหลับไม่ดีนะนอนเราหลับตื่นตนืนะหรือว่านอนไม่หลับทั้งคืนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเกิดจากความฟุ้งของจิตอันนี้ต้องบบระมัดระวังนะครับจึงมาทําคลิปนี้เพราะเห็นว่าน่าจะมีประโยชน์สำหรับคนในช่วงเวลาเนี่ยยุคสมัยนี้นะครับ้าคุณเป็นคนคิดมากอะ่ะ คิดมากก็ไปถึงฟุ้งซ่านจิตฟุ้งซ่านนะถ้าคิดมากแบบใช้ปัญญาเนี่ยมันคิดแล้วปล่อยวางนะคิดในสิ่งที่เป็นประโยชน์อันนี้ไม่เรียกว่าคิดมากเรียกว่าใช้ปัญญายิ่งคิดยิ่งฉลาดยิ่งคิดยิ่งทะลุปุโป่งยิ่งคิดยิ่งปล่อยวางได้แต่สําหรับคนคิดมากที่มันปล่อยวางไม่ได้เป็นความฟุ้งซ่านในหัวคิดเป็นขยะเต็มไปหมดเลยแล้วนําซึ่งความเครียดความทุกขวิตกกังวลมาสู่จิตใจเนี่ยนะและมีอาการนอนไม่หลับ นอนไม่หลับออกกําลังกายแล้วนะก็ตกกลางคืนก็ยังนอนไม่ดีนอนไม่หลับท่านนองเริ่มจริงจังแล้ครับในการฝึกสมาธิถ้าท่านไม่จริงจังในการฝึกสมาธินะท่านอาจจะแย่ในระยะยาวเพราะว่าการนอนไม่หลับอย่างต่อเนื่องนะครับการเรหลับตื่นตื่นนะในหว่างกลางคืนนะนอนหลับชั่วโมงน้อยเกินไปสมองพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยมันทาให้ระหว่างวันนะเรียกว่าสุขภาพจิตของท่านจะเสีย นะทำให้ท่านปวดหัวมึนหัวนะมีอาการง่วงเหงาหานอนบ่อยนะครับหรือว่าแล้วเผลอหลับอย่างเงี้ยนะซึ่งมันไม่ดีนะครับนะหรือว่าถ้าบางคนนอนไม่หลับทั้งคืนแล้วมันเป็นบ่อยๆมันทําให้สุขภาพย่ําแย่เพราะว่าร่างกายไม่ได้พักผ่อนมันไม่ได้ซ่อมแซมนะส่วนสึกหลอของร่างกายท่านต้องมาเริ่มต้นทําสมาธิอย่างจริงจังนะครับนะไม่ว่าอพอตกกลางคืนแล้วนะท่านจะต้องอทิ้งงานการปล่อยวางนะท่านจะต้อง มาฝึกสวดมนต์ไหว้พระเดินจงกรมนั่งสมาธินะทำอย่างนี้ทุกวันเลยวันหนึ่งประมาณ30-40นาทีหรือชั่วโมงเลยหรือชั่วโมงกว่ากาก็ยิ่งดีเพื่อจะทำให้นะจิตเนี่ยมันกลับมานะทำงาน นะครับภายใต้ความคิดที่มันแผ่วลงนะด้วยอํานาจของสมาธินะครับเพราะฉะนั้นบางท่านเนี่ยออกกําลังกายนะช่วยได้นอนหลับได้ยังถือว่าโชคดีบางท่านออกกําลังกายแล้วอะไรแล้วก็ยังช่วยไม่ได้ท่านต้องมาฝึกสมาธิอย่างจริงจังนะครับอย่าปล่อยให้อาการนอนไม่หลับอาการทุรนทุรายจากการนอนกระสับกระส่ายนอนแล้วฟุ้งซ่าน หลับไม่ดีนะทำให้สุขภาพท่านแย่ลงแย่ลงในะนะที่สุดมันจะทําลายสุขภาพท่านทําลายสมองด้วยนะครับป่วยเป็นโรคจิตนะโรคซึมเศร้าได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จึงมาเตือนกันเพราะเห็นยุคสมัยนี้มันมีปัญหาที่ต้องให้คนในสมัยนี้ซึ่งใช้สมองเยอะในการขบคิดปัญหาเนี่ยเราคิดคิดคิด,คด,คด,คดมันจะเกิดความฟุ้งซ่านจนเป็นนิสัยซึ่งนิสัยของการคิดมากคิดฟุ้งซ่านนี่แหละครับ มันจะไปกดรากฏเด่นตอนเรานอนกลางคืนถ้าเกิดนะ <c oughs> ใครมีอาการนอนไม่หลับติดกันบ่อยๆท,ทีเป็นสัปดาห์เป็นอาทิตย์ออกกําลังกายก็แก้ไม่หายต้องเริ่มฝึกสมาธิกันอย่างจริงจังนะครับต้องบังคับจิตให้กลับมาสู่อารมณ์ของความสงบอย่าปล่อยให้จิตฟุ้งซ่านแบบนี้นะครับมันจะทําลายตัวท่านเองและครอบครัวการงานของท่านทั้งหมดเลยนะครับเหมัอนการแค่ทําบุญใส่บาตรให้ทาน นะการรักษาศีลอาจจะไม่พอแล้วนะถ้ามันมาถึงเรื่องของอาการคิดมากฟุง้งซ่านนอนไม่หลับนะครับท่านจะต้องใช้สมาธินะเป็นธรรมโอสถในการบําบัดนะครับอาการของจิตฟุ้งซ่านนะครับไม่งั้นแล้วเนี่ยมันจะแก้ไม่ทันนะจะสายเกินไปเพราะว่าเรื่องของการนอนไม่หลับจิตฟุง้งซ่านออกไป นะทำงานที่ความคิดก่อกวนท่านในเวลากังค้ำกลางคืนจนนอนไม่หลับเนี่ยมันเป็นเรื่องของจิตโดยตรงนะครับซึ่งทานกับศีลไม่เพียงพอต้องใช้สมาธิท่านน้องฝึกสมถกรรมฐานนะครับจึงเล่าสู่กันฟังนะครับเตือนกันไว้ในภาวะสิ่งภายนอกรอบตัวที่มันไม่ดีมันมีโอกาสกระตุ้นเราให้ท่านคิดมากฟุ้งซ่านเกิดเป็นความทุกข์นอนไม่หลับได้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ